อีกหนึ่งความตั้งใจนะคุณผู้ชมนับถอยหลังนี่คือ3วันแล้วนะจะถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะใช่วันอาทิตย์นี้แล้วค่ะไม่อยากให้ทุกคนนอนหลับทับสิทธิ์เราจะพูดอย่างเงี้ยกันทุกๆวันทุกๆช่วงข่าวเลยนะคะเป็นการย้ำเตือนคุณผู้ชมว่า14พฤษภาคมนี้ทุกคนควรจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอยากใช้คำว่าต้องเลยดีกว่าต้องออกไปนะคุณผู้ชมหนึ่งคนบันเทิงที่ทุกๆปีที่มีการเลือกตั้งเราจะไปโฟกัสเป็นพิเศษบางคนใช้คำว่าเป็นที่รักของคู่หาเลือกตั้งเลยก็ว่าได้ฮะขวัญใจเลยพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินตายพี่เบิร์ดทำอย่างนี้โอ้อย่าขนาดนั้นเลยครับ ไม่แต่ว่าคุณผู้ชมที่ต้องยกตำแหน่งขวัญใจเลือกตั้งเนี่ยนะคะในคูหาเลือกตั้งให้พี่เบิร์ดเป็นเพราะอะไรคุณผู้ชมนึกย้อนกลับไปทุกปีเราจะเห็นภาพเบิร์ดธงชัยเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งทุกปีทุกครั้งไม่ได้หมายถึงเลือกทุกปีนะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งจะเห็นว่าพี่เบิร์ดเนี่ยไปเลือกตลอดถูกต้องคุณผู้ชมฮะพี่เบิร์ดเองก็อยากจะมาบอกทุกคนด้วยตัวเองอีกครั้งนึงว่าคุณอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับขวัญใจของหน่วยเลือกตั้งนะครับยังไงก็ต้องไปพี่ว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับพี่ว่าชอบคำว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือของพวกเราแล้วพี่เบิร์ดอยากรู้ว่าคนอายุ16ของพี่เบิร์ดเนี่ย จะทำให้ประเทศชาติเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมแล้วคนที่อายุแค่ไหนก็ตามทำให้ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงจากคุณได้ด้วยการที่ออกมาแน่นอนเบิร์ดออกแน่นอนครับและเจอกันไม่มีการนอนหลับทับสิทธิ์จากธงชัยเป็นไตแน่นอนครับเบิร์ดอยากจะเชิญทุกคนนะครับที่เป็นที่มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยออกมาครับออกมาช่วยกันดูแลประเทศชาติครับแล้วเจอกันครับเบิร์ดมาแน่นอนครับเช้าที่14เจอกันครับผมเห็นไหมล่ะแต่ชัดเจนว่าไปแต่เช้าไปแต่เช้าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเจอพี่เบิร์ดหรือพอรู้ว่าอ๋อบ้านพี่เบิร์ดเขาอยู่แถวนั้นก็รีบไปเลือกตั้งกันแต่เช้าเคยเจอไหมพี่บอยเคยเจอไหมปั๊มน้ำมันบางจากออกคูหาตรงนั้นเขตนั้นพี่บอยไปเจอตลอดไหมทุกปีไหมทุกรอบไหมโอเคสุขุมวิท101อุ๊ยใกล้บ้านเราพี่เบิร์ดก็ฟังอยู่นะตอนนี้ใกล้บ้านเราพี่เบิร์ดไปตอนเช้าใช่ไหมแต่ชอบคำว่าอะไรรู้ไหมเมื่อกี้ที่เขาพูดอายุ16เป็นวัยรุ่นพี่เบิร์ดเลือกตั้งได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่18พี่เบิร์ดคะ16มันยังไม่ถึงวัยเลือกตั้งเลยอะค่ะพี่แต่พี่ไปเลือกมาแล้วนะดีน่ารักอาจจะเป็นเลือกตั้งกรรมการโรงเรียนอะไรหรือเปล่าโอเคไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดยังไม่นอนหลับทับสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมเองก็ห้ามนอนหลับทับสิทธิ์นะถ้าเกิดว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงครับไปในทางไหนก็ไม่รู้แหละตามพรรคที่คุณคิดว่าคุณชอบนโยบายของเขาก็ไปเลือกตั้งกันถูกต้อง